กลายเป็นคลิปไวรัลที่ถูกพูดถึงไปทั่วโลกเมื่อโรงเรียนอนุบาลแห่งหนึ่งจัดการซ้อมหนีไฟให้เด็กๆ ด้วยขั้นตอนจำลองที่ดูสมจริงเป็นเหตุการณ์จำลองซ้อมหนีไฟของเด็กๆชั้นอนุบาลโรงเรียนแห่งหนึ่งในประเทศเวียดนามที่ได้รับเสียงชื่นชมจากทั่วโลกหลังคุณครูท่านหนึ่งโพสต์คลิปวิดีโอการซ้อมหนีไฟเพื่อเพิ่มทักษะการเอาตัวรอดให้เด็กๆในคลิปจะเห็นได้ว่าคุณครูกำลังนั่งสอนเด็กๆอยู่ภายในห้องเรียนปรากฏว่าก็เกิดเพลิงไหม้มีควันลอยเต็มห้องโดยเด็กทุกคนให้วิ่งไปหยิบผ้าเช็ดหน้าตัวเองที่ถูกวางเรียงไว้ตรงราวตากผ้าและให้เอามาปิดจมูกขั้นตอนนี้คุณครูได้จัดห้องโดยใช้เชือกกั้นและมีรูปสัญลักษณ์ไฟเสมือนเป็นควันไฟให้เด็กรู้องศาว่าต้องก้มต่ำขนาดไหนอีกด้วยRun, run, 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 run.